ามาติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานแน่นอนค่ะในการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการสําคัญที่ประเทศไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นต้องเร่งสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ EEC ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก่อนการประชุมนาย รัฐมนตรีเน้นย้ำว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนซึ่งหลายประเทศให้ความสนใจขณะที่ในประเทศ ตอนนี้มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและฝ่ายการเมืองเข้ามาดูและเกิดความสนใจเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งไหนจะเป็นปัญหาที่จะทําให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันต้องเร่งสามความเข้าใจและต้องเห่าให้ทุกคนทํางานในสิ่งที่ถูกต้องภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งล่าสุดนะคะที่ประชุมก็ได้มีการเห็นชอบเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําคัญ5โครงก ด้วยการไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินโครงการพัฒนาสนามบินอุตรเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอุตภเพาโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาศตพุทธระยะที่3การดําเนินการน่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่6กแสนห้าหมล้านบาทแต่คาดการว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ8ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านบาทค่ะ อย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไปเนาะเป็นโครงการใหญ่ที่บ้าน <ฮะ S 1> เราไม่เคยมีมาก่อน <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นอะไรที่ดูแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหา <ฮะ S 2> ดูแล้วจะเป็นช่องโหว่อันนี้ต้องเข้าไปเร่งสร้างความเข้าใจเพราะถ้ามีความเข้าใจเนี่ยทั้งนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นจากในประเทศเองหรือต่างประเทศก็จะมีความเชื่อมั่นกล้าที่จะเข้ามาลงทุน,นใช่รวมถึงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้วยสังเกตนะคะว่าตอนนี้เริ่มมีเรื่องของการศึกษาแนวทางทั้งการบินเรื่องของระบบรางมากยิ่งขึ้นคนรุ่นใหม่ตอนนี้ได้เปลียบมีโอกาสในการ ที่จะศึกษาและเข้าไปทํางานในบริษัทใหม่ๆบริษัทจากต่างชาติที่มีประสิทธิภาพด้วยใช่ค่ะ